มันเหมาะกับลุงใจสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านครับกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยอาจารย์จำนงชัยมงคลเราทั้งสองคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการ Facebook Live รายการตรงไปตรงมาประจำวันศุกร์ที่21กันยายน2561 17 นาฬิกาเป็นต้นไปครับสวัสดีครับอาจารย์จำนงครับครับนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมฟังเพลงทางเหนือนะคือผมก็ดูคือบรรยากาศมันจะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งครับผมก็เลยลองพิมพ์ใน YouTube ว่าเพลงหาเสียงก็มาเจอเพลงเมื่อกี้นี่นะครับผมฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเลยยังสนุกนะชื่อว่าเพลงอะไรนัดเพลงอะไรนะเพลงเลือกผู้นำเลือกผู้นำผมว่า คือต้องการให้สื่อความหมายว่าถ้ามีการเลือกตั้งมันจะสนุกอย่างเงี้ยมันจะสนุกบรรยากาศจะซึมมืดบรรยากาศระหว่างประชาชนต่อประชาชนนะคือการอธิบายความการอะไรมันจะเป็นกันเองมันจะไม่เป็นพิธีรีตรองไม่ใช่ว่าฟังเพลงของคุณประยุทธ์แต่อะไรอย่าเพลงแรกอะไรนะขอเวลาอีกไม่นานนั่นเนี่ยบังคับเลยน่ะแต่ลักษณะเพลงนี้นะให้ผมพูดก่อนนะเพราะว่าส่วนผมขำนะคือคนอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะนะใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็แต่งตัวมาเลยนะจะเป็นได้หรือเปล่าไม่อบต.ให้กูมาตรงนี้นะไม่เชื่อว่านะคือจนในที่สุดแล้วก็มีการทดสอบโดยปลัดไงปลัดคือทางข้าราชการเนี่ยเป็นเพียงผู้ประสานนะแตะเบรกแต่คัดเท่านั้นเองนะไม่เหมือนข้าราชการปัจจุบันเนี่ยเป็นพรรคข้าราชการสั่งเลยใช่อันนี้สะท้อนนะเพลงนี้นะสะท้อนนะข้าราชการเพียงแต่แตะเท่านั้นเองก็เป็นการทำหน้าที่ตามที่กฎหมายหรืออะไรกำหนดแค่เท่านั้นเองครับจะไปบังคับผู้อื่นเขาไม่ได้ก็ทดสอบกันไหมเอากองเอาคนหนึ่งเป็นภาษาไทยไปอีกคนหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษไปผมชอบตรงไหนวะชอบตอนลงเอยว่าก็โอ้ก็เฮาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาอยากมันเป็นผู้ช่วยคือมันก็โอเคลงเงินกันสองคนก็เหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้ไงไอ้คนแพ้ก็จะได้เป็นด้วยไงอ๋อเออเปี้ยเลยมันกวดน้ำให้คนแพ้ด้วยไอ้คนชนะเนี่ยพอแล้วบัญชีรายชื่อไม่ต้องได้เอาคนแพ้มาเป็นด้วยอันนี้ลักษณะมันตีความได้หลายอย่างแต่ว่าการประนีประนอมในหมู่บ้านเล็กๆนี่นะถ้าพูดชนะอย่างนี้นะคนหนึ่งเป็นอีกคนที่แพ้ไม่กี่คะแนนก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พัฒนาไปมันเล็กสังคมมันเล็กแต่ว่าสังคมใหญ่อย่างประเทศไทย65ล้านอะไรเนี่ย 180,000 กว่าคนต่อผู้แทน1คนนะนะครับประมาณ66ล้านเนี่ยครับก็ถือว่าสะท้อนดีนะผมชอบไอ้นั่นมันมีคู่แข่งแค่2คนแล้วเขาก็อยู่กันแบบครอบครัวเป็นหมู่บ้านแต่ประเทศทั้งประเทศมันคู่แข่งเท่าไหร่ครับมีทั้งฝ่ายรักฝ่ายแค้นฝ่ายอยากได้อำนาจฝ่ายอยากร่วมย่ายอำนาจนะฝ่ายประชาธิปไตยมันแบบหลายฝ่ายนั้นกระบวนการเนี่ยมีความสำคัญมากกระบวนการในการเลือกตั้งต่างๆนานาเนี่ยความเสมอภาคในทางกฎหมายการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องสร้างความยุติธรรมในการหาเสียงอันนี้ต้องชัดเจนจะไปเหมือนเพลงนี้มันไม่ได้คือเพลงมันติดตลกนะคล้ายๆว่าให้บรรยากาศในการเลือกตั้งแสดงถึงความรู้ผู้ชายที่ขึ้นไปเรื่องกอขอเนี่ยนะไอตัวแต่ว่าตัวคอแกไม่รู้ไง ผู้หญิงบอกก็ชี้แต่นี้แกก็บอกคอมึงเหรอความจริงมันตัวคออีกไปอีกคนนึงก็A B C รู้แต่ว่าไอตัวต่อไปไม่รู้ไงมีคนประชาชนก็แนะเลยบอกว่าเอ้ยก็ใส่ลาบขมล้ำๆไงมันล้ำๆแปลว่าอร่อยอร่อยมันแซ่บดีนะล้ำๆก็อร่อยแทนที่จะเป็นสิ่งที่เขาบอกกลายเป็นเพี้ยไปไงความจริงมันเป็นดีไม่ผมชอบคนลุ้นคนลุ้นบอกว่าเฮ้ hey, ได้ผู้ใหญ่บ้านไหมเขาว่ามันไปดีได้แล้วไงแล้วก็วอสโลบอกว่าเพี้ยจบเลยจบเลยคือลาบเส้เพี้ยบอกขมคืนปานบีคนบ่มีศีลถ้ำปกครองเมืองศูนย์เสานะมันสะท้อนถึงไอ้เรื่องการบ้านการเมืองใช่นี่ถ้ามีบรรยากาศไปสู่ข้อมูลเลือกตั้งประชาชนก็จะได้พิสูจน์ได้เป็นเรื่องเป็นกันเองไม่มีพิธีรีกรไม่มีทหารมาสอดแนมไม่มีการสืบราชการรับแบบ
ึดอัดแบบปัจจุบันเนี่ยเลยนำเพลงนี้อาจจะนานหน่อยขออภัยมณีท่านผู้ชมนะคือบรรยากาศใดถ้าคนมีส่วนร่วมถ้าดูเพลงเมื่อกี้ท่านสอนจะเห็นว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมทั้งหมดมันมีแค่นี้แต่การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสุขสนุกสนานและความสุขอ่ะทั้งแก่ทุกขณะเขาน้อยเขามีส่วนร่วมต่อให้ได้ใครเขาก็มีความสุขเพราะเขามีส่วนร่วมครับลองเมื่อกี้หลอกมาแค่สองคนเนี่ยคือก็ปฏิบัติมนอมชอมคือมาจากการเลือกตั้งไงใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งครับแต่พยายามที่จะชี้นำการเลือกตั้งใช่ซึ่งวันนี้เราขึ้นหัวข้อว่าเรื่องสูบซ่วมเรื่องอะไรกำนันสุดเต็บกำนันเต็บเนี่ยไปเคลื่อนไหวลักษณะหาเสียงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายหรือไงเนี่ยแล้วเราโยงเรื่องไว้ไงมันอาจจะโยงกันไปโยงกันมาคือพรรคการเมืองที่ถูกคลายล็อกเนี่ยทำอะไรแทบจะไม่ได้แหละจะออกไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ผิด1 2 3 4 5แล้วนะพูดง่ายๆนะมันจริงๆก็คือกติกาของบ้านเมืองที่พูดเมื่อกี้คือวันนี้กติกาบ้านเมืองคุณต้องชัดปรากฏว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปขึ้นตรงไหนก็ผิดตรงนั้นครับไปประกาศอะไรก็ผิดตรงนั้นแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งประกาศชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะขึ้นเอารถหาเสียงติดข้างเลยนะนี่ก็ไปอยู่แถวสมุทรสาครเนี่ยครับก็ชัดเจนก็ขึ้นอย่างนี้ครับถ้าเพื่อไทยหรือพรรคประชาธิปัตย์ไปขึ้นอย่างนี้จริงเลยยึดรถไปแล้วยึดรถไปแล้ว ไม่เหลือหรอกคือมันไม่คงเส้นคงวานี่ไงอันนี้ไปพิษณุโลกเนี่ยไปบุกพิษณุโลกก็เป็นคนที่เป่านกหวีดด้วยกันประมาณ200คนสุเทพเทือกสุบรรณผมปกติเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยถึงพวกนี้เลยนะครับคือมันเอ่ยไปมันเสียดายคำพูดอ่ะแต่ว่าจำเป็นต้องพูดในวันนี้จำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องพูดเพราะว่าลักษณะของคุณที่ไปพิษณุโลกคุณก็ไปก็มีคุณสำราญรอดเพชรเป่านกหวีดด้วยกันมาประสานมฤคพิทักษ์ซึ่งเติบโตมาจากการเป่านกหวีดเติบโตมาจากการที่ไอ้สรรหาลากตั้งกันมาทั้งนั้นแหละพลโทเลนันทเดชก็ว่ากันไปนะว่ากันไปครับขนาดวงของคุณที่ไปนี่นะขนาดล็อบบี้กันมาพอสมควรแล้วยังกลางวงสนทนายังพุ่งออกมาเลยว่ากลับมาเล่นการเมืองอีกทำไมถามเลยเขาถามเลยไงแล้วแกตอบว่าไงแกบอกไม่เป็นไรแกไม่เอาตำแหน่งอะไรคือเลี่ยงไปไงเลี่ยงไปคือไม่เอาตำแหน่งคุณก็เป็นคนก่อตั้งพรรคอยู่ดีคนตอนที่คุณบวชอยู่ที่สวนโมกนี่นะครับไม่เอาแล้ว อะไรแล้วนี่มันชัดเจนว่าแล้วคือไม่เอาเลยนะอย่ามาหาเสียงมาประเภทตั้งพรรคการเมืองเนี่ยการตั้งพรรคการเมืองมันยิ่งกว่าเอาอีกอ่ะนั่นดีก็ไปเล่นปาหี่กันไปเถอะครับในวงการนกหวีดของคุณนะไอ้ผมเองนี่ก็เป็นฝ่ายตรงกันข้ามคุณเนี่ยผมพูดชัดเจนเลยนะผมไม่เห็นด้วยในการที่ใช้วิธีการนกหวีดเนี่ยมาโค่นล้มและก็ชัดดาวประเทศไทยผลเสียมันกระทบมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ความเห็นทางการเมืองของเราผมเนี่ยผมกับท่านจำนงเนี่ยตรงข้ามคุณสุเทพเทือกสุบรรณชัดเจนอันนี้นี่เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราชี้เห็นว่าลักษณะที่คุณเนี่ยพอเมื่อเป่านกหวีดเสร็จใบเสร็จรับเงินน่ะคนที่เป่านกหวีดอย่างคุณนี่ก็ไปเป็นรองผู้ว่ากทม.ไปเป็นรองเลขาธิการนายกและมีอีกหลายต่อหลายตำแหน่งที่เข้าไปสอดรับกับรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้ก็คือรัฐบาลทหารทำการยึดอำนาจมาเท่ากับเขาให้มองเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคุณไปเคลื่อนไหวที่ไหนเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเลยพรรคเพื่อไทยแถลงข่าว3คนนั่งอยู่บนโต๊ะแถลงข่าวเรื่อง4ปีครบรอบคสช.ถูกจับกุมคุมขังไปเอาไปรวมไปคนยืนดูมารวมด้วยยืนดูด้วยอีกคนนึงคุณกิจรัตน์นรนองอยู่ที่ห้องสมุดทักษิณชินวัตรก็โดน9คนไปมันไม่มีความเป็นธรรมนะครับคือคุณหาเสียงยังไงเขาเกลียดก็เกลียดคุณเขาชอบก็ชอบคุณอยู่ดีแหละครับแต่ว่าที่เรามาพูดท่านอาจารย์คือผมว่าที่เราพูดเนี่ยไม่ได้จริงๆก็อยากจะพูดที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าต้องการประท้วงผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไงคือว่าทำไมนะครับอย่างกรณีพรรคเพื่อไทยแถลงคำสั่งคสช.ถูกนำมาใช้ทันทีแต่นายสุเทพเทือกสุบรรณขึ้นรถประกาศขนาดนี้นะตั้งโรงเรียนทางการเมืองเพื่อที่จะรับเงินบริจาคออกรถประกาศถึงขนาดนี้บอกจะหาเสียงแต่ปรากฏว่าคำสั่งคสช.ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเลยกลับไปโยนให้กกต.ครับกกต.ก็ไปโยนให้คสช.คสช.ไปโยนให้กกต.โยนกันไปโยนกันมาสุดท้ายก็คือไม่มีใครทำอะไรไอ้อย่างเงี้ยบ้านเมืองมันจะอยู่ได้หรือไงขึ้นป้ายชัดเจนอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันชัดไหมท่านผู้ชมดูเดี๋ยวชัดไหมเนี่ยแล้วก็กลุ่มอะไรกลุ่มสูบซ่วมหรืออะไรอีกกลุ่มนึงนะ
ผมจำชื่อไม่ได้สามสามอะไรของเขาเลยผมเรียกว่ากลุ่มสูบส้วมสูบส้วมคือรถดูดส้วมเนี่ยมันมีประโยชน์นะคุณจำนงนะใช่ดูดของเสียจากบ้านนี่นะครับแต่ก่อนนี่ไปหาที่เทนะที่ขอนแก่นบ้านผมนะก็สูบเสร็จมันเต็มก็จะไปเทตามไร่ตำนานี่เขาไม่ให้นะตอนแรกนะตอนหลังได้เทแล้วข้าวมันงามนี่โอ้ต้องซื้อเทบ้านผมเทบ้านผมเทนาผมเลยนะผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าคุณไปเคลื่อนไหวเป็นสูบส้วมหรอกเพราะว่าคุณไปเคลื่อนไหวมานี่มันไปเคลื่อนไหวที่ไหนนี่คุณอ้างว่าคุณยังไม่เป็นพรรคไม่รู้จะสังกัดพรรคไหนซึ่งตีมันตลกอ่ะเขาก็รู้ว่าพวกคุณนี่ไปหนุนทหารแน่นอนแล้วลักษณะนี้ไม่ผิดเลยโม้ทุกวันว่าไปนวลไปอ้างชื่อคนนั้นไปอ้างชื่อคนนี้นะว่าคนนี้จะมาร่วมกับคุณจะทำให้พรรคเพื่อไทยแพ้โอ้ยกูถ้าแพ้แล้วผมจะโดดตึกตายเลยว่าผมไอ้คนที่มาเคลื่อนไหวก็สมัครส.ส.ยังสอบตกเลยลักษณะอย่างนี้ทำไมไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันหลิวตาให้กันเนี่ยนะหลิวตาให้กันหาเสียงล่วงหน้าทั้งเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือใครต่อใครรับดีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะมาเป็นโฆษกของพรรคที่จะตั้งปัจจุบันนี้รัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะเป็นหัวหน้าพรรคสมคิดจตุศรีพิทักษ์ก็คืออยู่เบื้องหลังมันชัดเจนนะ คุณเคลื่อนไหวเอาเปรียบเนี่ยผมรู้อยู่การรัฐประหารคือการเอาเปรียบประชาชนอยู่แล้วแหละพอคุณจะลงจากหลังเสือคุณต้องหาทางมาค้ำไงพรรคมนังคศิลาก็ค้ำจอมพลป.พิบูลสงครามพรรคสหประชาไทยก็ค้ำจอมพลถนอมกิตติขจรพรรคสามัคคีธรรมก็ค้ำสุจินดาคาประยูนแล้วก็มีพรรคการเมืองที่ค้ำไม่ได้พรรคหนึ่งของไอ้เจ้าพลเอกสนธิบุญยังกลินเนี่ยชื่ออะไรพรรคมาตุภูมิเนี่ยเลือกตั้งทั้งหมดนี่ได้ตั้งหนึ่งคนนี่เกือบตายเลยเนี่ยแต่ปฏิริษีเลยนะไม่ได้ได้เขตนะมาคราวนี้ก็แม่ไม่รู้จะเอายังไงนะอันนี้ที่เราตั้งประเด็นกันขึ้นเนี่ยคือความเป็นธรรมมันไม่มีในการเลือกตั้งในจุดสตาร์ทเนี่ยมันก็เอาเปรียบกันคือถ้าเราไม่พูดเนี่ยนะคนที่มีอำนาจในบ้านในเนืองเมืองเขาก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องเอาเรื่องที่ไม่อยากจะพูดเอามาพูดอย่างน้อยๆบอกพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านว่าเห็นไหมนะว่าไอ้ทำไมคนมันทำได้อีกคนไม่ทำได้กฎหมายบ้านเมืองแล้วมีชัยก็ดีประยุทธ์ก็ดีประวิตรก็ดีบอกว่าอุ้ยบ้านเมืองมันต้องอยู่ด้วยกฎหมายอ่ะแต่วันนี้ทำไมไม่เอามาใช้อ่ะแต่อีกคนหนึ่งบอกว่ามันต้องกฎหมายมันต้องเป๊ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งทำผิดกฎหมายไม่เห็นเอากฎหมายมาใช้คำสั่งคสช.เนี่ยยังไงอย่างเงี้ยจับได้เลยผมบอกได้เลยสุเทพไปอะไรที่ว่าที่ไปพิษณุโลกที่ว่าเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่ชุมนุมทางการเมืองหรอคือทางพิษณุโลกเลยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าเชื้อสายเชื้อแนวของกปปส.มันมีอยู่บ้างอยู่ คนที่มาชุมนุมนี่นะซึ่งคุณนครมาชิมก็รับเองว่าตนเองเนี่ยเป็นคนขนคนมาร่วมชุมนุม คุณนครมาชิมนะเขารับเขารับเองเขาขอโทษประชาชนว่าเขาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดไปในคุณนครนะก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายคนนึงแหละขนคนมาอย่างไรมันก็อาจจะมีเชื้อโชว์เชื้อหลงเหลืออยู่ก็ต้อนรับสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นเรื่องของคุณนะต้อนรับประสานมันหรือกับปิตาก็เรื่องของคุณนะแต่ว่าลักษณะที่ไปเคลื่อนไหวมันผิดกฎหมายมันไม่เหมือนกับพรรคพวกในระบอบประชาไตยในพรรคการเมืองอื่นเนี่ยผมชี้ว่าคสช.ทำอะไรอยู่ก็นั่นแหละดิคุณหลิวตายังไม่ท้าทายว่าไอ้พรรคของผมนี่นกหวีดได้เป็นรัฐบาลแน่นอนรัฐบาลทหารเนี่ยมึงก็เป็นไปสิโทษนะต้องว่ามึงนะก็ไปให้ผมเฉยๆผมยังตุ้ยเลยนะผมขยะแขยงมากผมไม่แน่ใจว่าทหารจะไปถ่ายรูปป่ะนะไอ้ที่เราแหมแค่ขยับแข้งขยับขาก็ถ่ายรูปไปหมดอันนี้ขนาดนี้100 200คนเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าไปถ่ายรูปหรือไม่คือบ้านเมืองเนี่ยถ้าจะมีกติกาก็ขอให้เป็นกติกาที่เป็นธรรมท่านอดิศรจริงๆเรามาพูดต่อให้เราไม่พูดท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะแต่มันก็อดที่จะเอามาพูดไม่ได้เนื่องจากว่ามันต้องขยับปากพูดกันบ้างนะฮะไม่ใช่คุณเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งก็แกล้งมึนแกล้งมองไม่เห็นอีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นนะมองไม่เห็นก็พยายามจะทางตาให้เห็นอะไรทำนองเนี้ยมันนี่คือความเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองอยู่ในประมาณปัจจุบันนี้ก่อนการเลือกตั้งนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะจากวิธีคิดหรือวิธีการที่คุณก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนี่ยนะเพราะว่าผลกระทบก็คือว่าประชาชนมันมีความรู้สึกว่าทำไม
ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นทำไมไอ้นี่เป็นอย่างนี้ก็เกิดข้อสงสัยเยอะแยะมากมายแทนที่จะให้มันสมูทนะเมื่อไหนก็ประกาศเลือกตั้งแล้วก็ควรจะให้มันรื่นให้มันชื่นมื่นทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการที่จะแสดงฝีมือแสดงความสามารถแสดงความเห็นก็ปล่อยให้มันเป็นมีความเสรีออกไปจะต้องไปรออะไรทำไมคือพฤติกรรมที่ไปหาเสียงกันอย่างนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้เสรีทุกพักนะคือปลดล็อกกันหมดไม่มีใครว่าใช่ไม่มีใครว่าผมก็เห็นด้วยถ้าจะทำอย่างนี้ต้องทำทุกคนใช่ไหมคือพักการเมืองต้องไปพูดจากันครับต้องไปปรึกษาหารือกันว่าปัญหานี้ทำอย่างไรมันถูกแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคสช.เห็นปัญหานี้ไหมนี่หมายก็ว่าถ้าเห็นปัญหาว่าให้พรรคการเมืองพูดได้พรรคคนไหนศรัทธาพรรคไหนก็ว่าไปนะครับมันให้มันเสมอภาคกันอันนี้ทั้งปลดล็อกจะประชุมไอ้ข้อบังคับพรรคจะทำโน่นทำนี่กว่าจะปลดล็อกในเดือนไหนล่ะอีกคนหนึ่งมันวิ่งไปถึง50เมตรแล้วเขาบอกธันวานั่นน่ะธันวาโน่นในกันยาตุลาพฤศจิกาอีก2เดือนทำยังไงใช่จะเคลื่อนไหวกันจะหาเหตุยุบพรรคกันจะหาเหตุกันแกล้งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะหาเหตุอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายซึ่งไม่ใช่ฝ่ายทหารไงก็หาทางแล้วถ้าพรรคโน้นไม่มีทางยุบปล่อยข่าวว่าถ้าไปลงพรรคฝ่ายประชาธิปไตยกูยุบแน่แล้วนี่ก็หวั่นไหวกันพอสมควรคนที่หวั่นไหวนะเพราะมันเคยถูกยุบมาหลายครั้งไงมันถูกผีหลอกว่ะมันพักเพื่อพักไทยรักไทยเนี่ยผมก็อยู่ๆก็ยุบยุบเสร็จก็ตั้งพักพลังประชาชนก็ยุบแต่พักเพื่อไทยเนี่ยเอ่ยชื่อนะแล้วนี่ก็วันๆเนี่ยว่าจะยุบไม่ยุบอย่างไรเนี่ยก็พยายามปล่อยข่าวกันไปปล่อยข่าวกันไปอยู่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยท่านตรงนี้ทั้งขู่ทั้งปลอบทั้งอะไรทั้งคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเนี่ยเอ่ยชื่อเลยบางทีก็จะเอากันยังไงนะอันนี้นะเราก็ขอสนทนากันถ้าถามผมนะท่านนายสอนผมว่าอย่าไปกลัวคำขู่คุณจะขู่ว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยเราอย่าไปกลัวคำขู่แต่ไม่ได้แปลว่าหลักความรู้สึกที่ไม่กลัวว่าหนึ่งจากว่าที่ทำมาทั้งหมดมันไม่มีอะไรที่ต้องผิดแล้วคุณจะไปกลัวอะไรกับคำขู่คือที่พรรคเพื่อไทยทำมาเนี่ยคุณยิ่งรักทำมาเนี่ยนะตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจุบันเราในฐานะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยมองแล้วว่ามันไม่มีความผิดมันจะผิดได้ยังไงอ่ะก็คือแกล้งอ่ะเอางี้ว่าก็แกล้งเขาอ่ะใช่ไหมทำไมแล้วไปกลัวทำไมอ่ะเหตุการณ์หลังรัฐประหารนี่คือการกลั่นแกล้งกันทั้งนั้นแหละเมื่อเป็นพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนศรัทธาแล้วอย่าหวั่นไหวใช่ห้ามหวั่นไหวจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นแต่เพียงว่าถ้ามีการประชุมใหญ่กันแล้วแล้วก็จะมีการข้อบังคับจะเลือกกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าเลขาพรรคเนี่ยต้องชัดเจนใช่หัวหน้าหรือเลขากรรมการต้องเป็นตัวจริงใช่ไม่ใช่เอาตัวหลอกไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นไม่ต้องไปสนใจในการนำเพื่อจะไปสู้กับฝ่ายเผด็จการไม่ใช่เอามวยสำรองมาครับไม่ใช่เอามวยแบบว่าโอ้ยไปเอาขอไปทีไม่ได้คือต้องแสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำครับพรรคเพื่อไทยผมยกตัวอย่างนะจะนำประชาชนไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยเอาคนที่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยเป็นผู้นำในการต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะต้องชัดเจนถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมนะแล้วต้องเป็นคนที่ตอบโต้ได้ด้วยไม่ใช่แบ๊ะแบ๊ะนะนั่งพับเพียบยกมือไหว้เพื่อปลองดองเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้เอาอย่างนี้เลยนะคือเป็นผมนะเพราะประชาชนต่อสู้กันมาคุณจำนงนะครับปี51 52 53ต่างๆล้มเสียหายตายเสียจาก99ศพบาดเจ็บ 2,000 มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับประชาธิปไตยกับบริการต้องต่อสู้กัน2ฝ่ายนี่มันรวมกันไม่ได้น้ำกับน้ำมันนี่มันเข้ากันไม่ได้ครับมันเข้ากันไม่ได้บางคนไม่แม้ย้อนอ่อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยกลัวทหารถ้ากลัวจะกลัวทำไมเพื่อเราไม่เข้ากับทหารที่เป็นเผด็จการไงให้มันชัดเจนเนี่ยนะไม่ได้ก้มหัวให้แล้วผมคิดว่าคนในพรรคเพื่อไทยมันเยอะแยะนะครับคนที่มีลักษณะที่ผมพูดเนี่ยมองแล้วผมไม่เอ่ยชื่อประชาชนก็ลองคอมเมนต์นะว่าเป็นใครอ่ะควรจะให้ใครเป็นผู้นำเพื่อไทยต้องช่วยกันเลือกด้วยอ่ะต้องเลือกเนี่ยนี่พักผมพักประชาชนด้วยไม่ใช่เอานมแหนมหรือว่าเอาลักษณะที่ว่าขอไปทีไม่ได้เพราะในขณะที่เขาไม่คลายล็อกนะเรียกร้องว่าเราต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เพื่อจะนำประชาชนไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรมไม่กลัวไม่เกรงพอเขาคลายล็อกเสร็จอะแบมแบมยกมือไหว้พระสวรรค์ให้เป็นผู้นำนี่
มันไม่ได้นะมันไม่ได้นะตัวนะอันนี้ก็เป็นความเห็น2คนนี่นะ2คนนี่ครับผมเห็นด้วยเลยคือว่ากระบวนการวันนี้มันต้องสู้โดยทั้งงานวิชาการและความกล้าที่จะสู้นะเพราะจริงๆเพื่อไทยเนี่ยนะครับสู้มาเนี่ยคนที่รักประชาธิปไตยสู้มาเนี่ยมันสู้จนไม่มีใจอะไรจะสู้แล้วก็หมายความว่าถูกรังแกถูกข่มเหงถูกทุกอย่างมาแล้ววันนี้มันไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแล้วครับเขาเรียกหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วถ้าจะพนันลวกยังไงก็ไม่สนใจแล้ววันนี้หน้าที่ก็คือนำประชาธิปไตยสู่สังคมไทยให้จงได้นี่คือหน้าที่ของพรรคที่เรียกว่าผมจะสู้เพื่อประชาธิปไตยคุณต้องนำไปสู่ประชาชนให้ได้ครับคุณต้องขจัดรัฐประหารให้ได้เอ้ยผมพูดตรงๆเนี่ยนะผมยังคุณโพคินอาจารย์โพคินเนี่ยพูดอยู่4 5หลักก็เข้าทางอยู่เหมือนกันนะ9หลัก9ข้อ9หลักเนี่ยใช่มั้ยก็โพคินนี่ก็จบนิติศาสตร์เป็นนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่นเดียวกันดร.อังดัวอดีตประธานรัฐสภานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ยืนยันประวัติได้คือท่านก็เสนอกว้างๆก็บอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเขาจะเสนอนะนี่ขนาดคนเดียวนะนี่ขนาดคนเดียวนะเสนอเนี่ยท่านผู้ชมลองฟังดูก็ได้เฉพาะของท่านนี่บอกว่าพรรคเพื่อไทยยึดวิสัยทัศน์และอุดมการณ์เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่สังคมได้ปรารถนาคือ1พรรคเพื่อไทยเราต้องมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มั่นคงไม่มีการรัฐประหารอีกต่อไปนี่ต้องนำใช่ไหมชัดเจนเป็นหลักการที่พรรคเพื่อไทยหายใจเข้าหายใจออกต้องเป็นอย่างนี้และเป็นตลอดเป็นอย่างนี้ด้วยครับไม่มียิ่งหย่อน2มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งยึดมั่นในหลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นหลักการเพื่อไทยที่มีมาตลอดหายใจเข้าหายใจออกเป็นอย่างนั้นใช่3อยู่ร่วมกับประเทศอย่างต่างๆอย่างมีสันติและร่วมมือกันเพื่อสร้างโลกและสังคมใดบนพื้นฐานของการพัฒนาแบบสีเขียวที่ยั่งยืนประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขภาพชีวิตที่ดีที่มีความเมตตาปรารถนาดีและอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันสมัยก่อนการขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นสีเขียวมายุ่งมาถึงไหมเนี่ยถ้าไม่มีสีเขียวผมถามจริงๆบ้านเมืองจะวุ่นวายเหรอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้ากองทัพก็ไปรบทัพจับศึกษาหน้าที่คุณมีอยู่แค่นั้นใช่คุณใส่รองเท้ากอไก่มาทำไมสอเสือมาทำไมใช่ไหมล่ะคุณพิชัยรัตกุลว่าให้ทหารเนี่ยบริหารงานไม่ได้ขนาดอดีตของนักพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งก็ถูกต้องเอาผมไปรบเลยผมประกอบปืนเนี่ยมันก็ไม่เก่งหรอกไม่ได้แม้ว่าผมเคยเป็นทหารป่านะพวกอาก้า M16 เนี่ยผมถอดประกอบแล้วดังดูบาซูก้ายิงต่อสู้รถถังแล้วมันพอได้แต่ว่ามันไม่มีความเชี่ยวชาญเหมือนทหารเขาไงเอาเงี้ย99ศพถ้าไม่มีสีบางสีตายไหมไม่ตาย 2,000 ประชาชนมันมีแต่หนังสติ๊กกับมันก็ยิงกันแค่หนังสติ๊กใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีสีตายไหมไม่มีตายไม่ตายโอ้ยแต่อย่างมากเอ้าโอเคกระบาลกันหน่อยก็เรื่องเองไม่มียิงบ้างไม่มีนี่แหละพรรคเพื่อไทยโทษนะครับขออนุญาตพูดเรื่องพรรคเพื่อไทยต้องยืนหยัดต่อสู้คัดค้านการรัฐประหารประเด็นการทุกรูปแบบทุกรูปแบบต้องชัดต้องชัดเจนนะทุกคนที่จะคนที่จะมาเป็นผู้นำหัวหน้าพรรคต้องแสดงออกถึงความกล้าหาญในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการครับไม่ใช่ว่าอยู่พอรุนแรงเสร็จก็หลบๆหน่อยนะไม่ได้พอสว่างสว่างไหนก็เปิดเผยออกมามันไม่ได้คือผู้นำต้องต่อสู้ต้องกล้าหาญจิตใจที่กล้าหาญไม่กลัวภัยต่างๆนะครับต้องมีเพศนี้เขาถึงจะให้ความเชื่อถือไงเพราะเราผ่านมาเราถูกกระทำมาโดยตลอดอ่ะคุณจะหลบไปถึงไหนคุณจะหนีในความคิดผมนะครับคุณจะหลบลี้หนีหน้าไปถึงไหนไม่มีทางเพื่อไทยไม่มีต้องยืดอกในพร้อมที่จะยืนหยัดสู้กันไปนะในมุมของประชาธิปไตยเอาข้อ4ท่านโพคินเสนอบอกว่าไม่มีคนที่อยู่ต่ำกว่านะไม่มีคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นระดับความยากจนเส้นระดับความยากจนคนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่งคั่งมากกว่าคนส่วนน้อยก็คือก็เหมือนกับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนี่แหละนี่คือขีดเส้นในระดับการรักษาพยาบาลเพื่อไทยต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ทำมาแล้วด้วยนะถ้าขีดเส้นตามความยากจนอย่างเช่นว่าต่อไปเนี่ยเพื่อไทยจะได้มองที่ปัจจัย4ละนะปัจจัย4ต้องครบถ้วนต้องขีดเส้นให้ได้ว่าจะรวยจะจนปัจจัย4ต้องครบถ้วนนี่คือหน้าที่เพื่อไทยที่จะต้องทำต่อไปคุณอย่าไปกลัวนะคุณอย่าไปกลัว5นะท่านเสนอคือการดำรงชีวิตและการทำมาหากินเป็นไปโดยสะดวกปลอดภัยได้รับการปฏิบัติจากภาครัฐอย่างเสมอภาค
รวดเร็วและเป็นธรรมครับนี่คือการประมูลจัดซื้อจัดจ้างที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ใช่ว่าเป็นสีเขียวแล้วได้รับงานประมูลไม่ใช่พรรคพวกไม่มีงานประมูลเลยแล้วก็มีการประมูลแล้วก็เป็นเก็บหัวคิวเขาตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ด้วยเหมือนเช่นปัจจุบันหรือเปล่าไม่ทราบนี่บอกว่า6ต้องมีระบบราชการที่เล็กโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงไม่เลือกปฏิบัตินะเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมวัฒนธรรมรับใช้ประชาชนไม่เป็นต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันนี่เนี่ยผมชอบจริงๆข้าราชการต้องเล็กเดี๋ยวนี้มันโคตรใหญ่เลยนะจิ๋วแต่แจ๋วใส่ขีดนอนถอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งโคตรใหญ่กว่าเก่าเยอะเลยมันเยอะคือมันเจ้าขุนมูลนายมันเยอะจริงๆถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วนะพรรคเพื่อไทยโทษนะเอ่ยชื่อที่ว่าเนี่ยคุณโพคินก็ว่านี่ต้องเล็กลงต้องรับใช้ประชาชนไงนะเหมือนปลัดที่อยู่ในเพลงไง อยู่ขนาดอยู่ในแค่นั้นน่ะคุณประสานแค่นั้นเองกรมการปกครองต้องเปลี่ยนชื่อเป็นกรมบริการประชาชนอย่างนี้เป็นต้นคุณจะไปปกครองใครวะเวลาเลือกตั้งลงคะแนนได้คนละคะแนนเนี่ยพลเอกกับนายอดิศรนี่ก็พ่อเยแหล่พ่อเยจันท่าลงคะแนนได้คนละคะแนนแล้วมันสิใหญ่เกินกันได้ยังไงตายไปแล้วก็เล็กกว่าลงทุกคนน่ะใช่คนไหนว่าคนไหนบ้างว่าที่มันใหญ่กว่าลงมีไหมใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงเล็กกว่าลงนี่คือหลักของประชาธิปไตยนะครับอีกข้อหนึ่งบอกว่ามีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและภูมิภาคในด้านต่างๆคือต้องมีความโดดเด่นเป็นศูนย์กลางอาเซียนนี่คือ1คนของพรรคเพื่อไทยที่เขาเสนอ8มีการผสมผสานและเกื้อกูลของกันของประชาชนต่างวัยต่างเชื้อชาติและ9มีความเป็นสากลแต่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยอย่างเหนียวแน่นทำให้เป็นที่รู้จักของโลกอย่างกว้างขวางนี่1คนของพรรคเพื่อไทยตอนนี้คุณพอคิดว่าโอเคแต่ว่าในความเห็นแล้วเป็นยังไงประชาชนลงคอมเมนต์มาถูกถูกคนแอคชั่นคนพักของฝ่ายประชาธิปไตยมันมีคนเยอะไงมันมีคนเยอะจริงๆนะบุคลากรเนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันไปออกข่าวเฉพาะจะเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เอ้าก็คุณก็เล่นไปที่ไม่เอาลงกรก็อภิสิทธิ์ไม่อภิสิทธิ์ก็ใครวนเวียนอยู่นั้นเล่นแสดงละครกันมาเอาหมออะไรอยู่ที่พิษณุโลกมาครับคือใครมันเล่นปลาหี่มันรู้กันมันรู้ทันอยู่นะมันรู้ทันอยู่แต่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยของแท้นะของแท้ของแท้ในการต่อสู้กันเพราะว่าระยะเวลาที่เราเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็น2สมัยนะครับเลือกตั้งเสร็จกันเป็น2สมัยหลังจากนั้นก็เป็นคุณสมัครสุนทรเวชใช่มั้ย3แล้วนะเจอกับแล้วก็4ก็เป็นคุณสมชายวงสวัสดิ์5นี่เป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะมันเราได้บริหารราชการแผ่นดินมาเรารู้ประสบการณ์ทั้งถูกหลอกทั้งอะไรนะแบบผบ.ทบ.ในขณะที่ท่านทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็หลอกเนี่ยไปเกาะโต๊ะเกาะอะไรอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะจนท่านชัยสิทธิ์เนี่ยอะไรเนี่ยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรก็มายืนยันว่าถ้าพูดมาก็จริงแน่แหละคือเกาะโต๊ะจนประวิตรป้อมเนี่ยเงียบเลยผมมัวจะไปทำงานมัวมัวเจอเกาะโต๊ะไอ้ผมเลยปิ๋วเลยปิ๋วเลยก็ว่ากันไปครับในระบบราชการเนี่ยนะคือไม่การกตัญญูหรือการรู้คุณหรือเปล่านะครับคนรุ่นหลังเขาจะเป็นคนพิพากษาเองเป็นคนพิพากษาเองมุม9ประเด็นท่านสอนท่านในมุมของผมในความคิดนะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอาละนี่มันก็ได้อยู่ระดับหนึ่งในอะไรในวิธีคิดแต่ว่าคนที่จะนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติไอ้คนนี้เนี่ยสำคัญก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยต่อไปจะเอาแบบมันต้องคมจริงๆในมุมของผมนะคือต้องสารต่อคือนโยบายพรรคได้ชัดเจนมันต้องทุกวินาทีทุกวันว่าคนในคนนั้นที่ยังมาเป็นหัวหน้านี่คุณทำอะไรอยู่หลังจากที่เขายึดอำนาจคุณทำอะไรครับก่อนยึดอำนาจคุณทำอะไรคุณได้แสดงออกต่อสาธารณะที่เป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยกี่ครั้งครับไปทางปฏิบัติหรือเปล่าหรือว่ากลับเข้าบ้านปิดประตูเงียบไม่สัมภาษณ์พอสว่างหน่อยก็ออกมาเอ้ยไอ้ตะเลถ่ายรูปเขาบ้างอย่างนี้มันหมดสมัยนะใช่มันหมดสมัยแล้วนะหมดสมัยแล้วไม่ทันกินเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยหรือทุกพรรคเนี่ยนะทุกพรรคการเมืองจะต้องเฟ้นหาเพชรเม็ดงามให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Put the right man on the right time นะต้องมองไปถึงนี้นะที่สอนคือวันนี้ต้องยอมรับอยู่ประการหนึ่งว่า
อำนาจเนี่ยพยายามจะเบียดทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งสสเพื่อสนับสนุนคนนอกหรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกท่านต้องเข้าใจประเด็นนี้นะคือไม่ด้วยเล่ห์ก็โดยกลไม่ได้มนก็โดยคาถาไม่ได้มนต้องเอาด้วยปืนก็ไม่รู้คาถาเลยหรอคือสรุปว่าเขาต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มุสาวาทาเลยนะมันใช้มนเวทมนไม่ได้เพราะมันผิดศีลใช้ปืนได้ใช้ปืนได้อ๋อไม่ได้ห้ามเหรอก็ฆ่าสัตว์ชีวิตมึงนะใช้ปืนมันหมดเลยนะมันก็ผิดศีลห้ามแค่จ่อแค่จ่อแค่นั้นเองแค่จ่อคือเป็นอย่างนี้เราจะไปมองภาพของการเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เพื่อไทยจะต้องมองภาพสมมติว่าเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลที่ดีถ้าท่านเป็นฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็คือหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคต้องฉะฉานพร้อมที่จะล้มหรือไม่จะล้มหรอกจะหาว่าล้มรัฐบาลมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านปวดก้าวปวดกระหม่อมในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต้องชัดเจนวันต่อวันปอนต่อปอนเลยนะใช่ปอนต่อปอนเลยนะถึงข่าวพลาดพังรัฐบาลบริหารไม่ดีก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะฉานไหมใช่คือการไม่ใช่แก้แค้นกันว่าตรวจสอบกันไงถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งเท่าไหร่รัฐบาลยิ่งเข้มแข็งเท่านั้นใช่นี่คือระบอบประชาธิปไตยที่มันแม่มันมีความสง่างามการคอร์รัปชันก็จะน้อยลงถ้าฝ่ายค้านที่มีความเข้มแข็งหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเข้มงานในสภานี่เข้มไหมสามารถเปิดอภิปรายพูดเรื่องเศรษฐกิจได้ไหมครับพูดเรื่องการต่างประเทศได้ไหมภาษาดีไหมการยอมรับอดีตที่ผ่านมามีประวัติการต่อสู้กี่ครั้งนี่ของคนในพรรคเพื่อไทยนี่มีนะมีนะผมต้องขอบคุณคนก็ไม่วิจารณ์เยอะกับผู้เรื่องเสื้อเพราะว่าสวยดีเสื้อนี่ผมได้มาจากทางภาคเหนือครับไปเที่ยวเหนือมาเสื้อทำชาวเขาอ่ะชาวเขาไม่ใช่ชาวเราชาวเขาคนที่อยู่ทางที่ราบที่สูงนะเรียกว่าชาวเขาซึ่งความจริงเขาก็ไม่อยากให้เรียกว่าชาวเขาหรอกเป็นมงเป็นอะไรไปเนี่ยนะก็เป็นเผ่าไม่ทราบว่าเผ่าไหนนะครับถ้าทางเหนือดูแล้วก็เขียนมาหน่อยผมชอบใส่อย่างนี้แหละครับเพื่อจังหวัดไหนมีเสื้อดีๆก็ส่งมาให้ผมหน่อยครับทางใต้บ้างทางเหนือบ้างทางอีสานบ้างนี่นะเพราะว่าอาศัยท่านบอกว่าสวยดีก็ส่งไปพอกองงอบ้าก็เก็บเงินไปทางได้ได้ครับได้ครับต้องขอบคุณนะครับผมไปแม่ฮ่องสอนมาแม่ฮ่องสอนมาจำไม่ได้ครับก็เราพูดถึงพรรคพอสมควรนะในมุมของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้ต้องยืนหยัดและต้องยืนยันคือต้องการให้เปิดก็ปลดก็ปลดกันไปทุกฝ่ายจะได้โต้ได้เถียงกันประชาชนจะได้มีส่วนร่วมว่าในกอไก่ขอไข่พักข้อบังคับพักเป็นยังไงหรือการเคลื่อนไหวกรรมการสรรหาเป็นยังไงประชาชนจะได้มามีส่วนร่วมไงใช่พักการเมืองคือการปาร์ติซิเปตคือการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยครับไม่ใช่สั่งข้างบนเหมือนเผด็จการคสช. อันนี้คือลัทธิคำสั่งประชาธิปไตยสั่งไม่ได้ครับต้องอาศัยเหตุอาศัยผลในการโต้เถียงกันพาร์เลเมนต์นี่สภาผู้แทนนี่นะครับเดิมทีเป็นกริยาแวบของภาษาฝรั่งเศสผมเรียนฝรั่งเศสเป็นแวบหรือกริยาที่ว่าปาเล่ปาเล่แปลว่าพูดอ๋อ P A แวบคือ verb A R R เออ A เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสนะผมสอบข้อธรรมศาสตร์ฝรั่งเศสผมดีนะแต่ตอนนี้ลืมหมดละคืนให้อาจารย์หมดละปาเล่แผงไปพูดไปพูดมากลายเป็นพาร์เลเมนต์ก็มาจากที่พูดไงเพราะนั้นในสภาไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็ดีหรือฝ่ายค้านก็ดีต้องตรวจสอบกันครับต้องตอบประท้วงสู้สดเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเดินควบคุมกระทรวงทบวงกรมเป็นนี่เนี่ยมันต้องมองว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเอาคนนี้เป็นนายกถ้าไม่ได้เป็นนายกก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ตรวจสอบเพราะว่ารัฐบาลต่อไปมันอยู่ได้ไม่นานหรอกใช่ไม่ว่าใครเป็นไม่เป็นโทษเถอะอันนี้พูดกันสองคนนะมันจะอยู่ได้สักกี่น้ำแล้วสมมติว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเอาอยากเป็นนายกมากให้เป็นแล้วเอาเลยเอาสวเนี่ยเอาพูดไปไหมสองร้อยสี่สิบคนสวนี่เข้ามาเลือกตั้งต่อเมื่อเลือกตั้งนายกต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดนายกไม่ได้นะครับใช่ในการโหวตเสียงคุณมีโหวตนะคุณมีสิทธิ์โหวตแต่ว่า
วุฒิสมาชิกไม่มีสิทธิ์มาประชุมในสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากฎหมายนะผมขอร่วมด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร่วมด้วยก็ถือตีนสิครับไม่มีรัฐธรรมนูญอันไหนที่ให้คุณมานั่งกฎหมายต่างๆกฎหมายงบประมาณสวไม่เกี่ยวครับเจ๊งแล้วครับมันจะไปได้สักกี่น้ำล่ะแต่ว่าผู้นำฝ่ายค้านต้องทำใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบยังไงด้วยไม่ใช่หวังจะเป็นรัฐบาลใช่แบบสุเทพเลือกสุบรรณไปโกหกหรือเปล่าหรือพูดความจริงที่พิษณุโลกว่าเป็นรัฐบาลแน่นอนเอ้าคุณเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่ได้ทุกอย่างใช่แต่และแต่ประชาชนประชาชนอยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็เลือกเพื่อไทยอยากให้เป็นทหารก็เลือกทหารไปไม่มีปัญหาเนี่ยคุณโพกินพลกุลว่าเอ้าถ้าคสช.ชนะก็ยอมรับแล้วคุณเป็นอย่างผมเมื่อวานล่ะเขาบอกนี่ก็ตรงข้ามถ้าเพื่อไทยชนะประชาธิปัตย์ต้องยอมรับนะใช่อย่ากวนนะอย่ากระชากแขนนะอย่าบีบคอนะอย่าฉีกกระดาษนะอย่าทุ่มเก้าอี้นะเว้ยเอากันดีๆไหมล่ะอย่าไปเป่านกหวีดิอย่าไปเป่านกหวีดอีกนะเดี๋ยวนี้นกหวีคาคอใช่ไหมล่ะขี้แพ้ชนตีอย่าทำเอาอย่างนี้คือมันพูดกันเล่นๆจริงๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยคุณจำลองมันเป็นเรื่องที่ว่าคนไหนไปชนะมากก็ไปเป็นรัฐบาลคนไหนได้น้อยก็ไปเป็นฝ่ายค้านถ้าอยู่4ปีครบก็ทำตัวดีๆนะโอกาสต่อไปเลือกตั้งก็อาจจะชนะรีพับบิกันของทำเนี่ยชนะเดโมแครตได้ยังไงเดโมแครตครองมา2สมัย8ปีใช่อยู่ๆปรากฏทำออกมาได้ทำนี่มาจะสร้างอะไรกำแพงระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกันโอ้โหเราก็เพิ่งศึกษาว่ากำแพงเบอร์ลินนี่เพิ่งทลายระหว่างคอมมิวนิสต์กับไม่ใช่คอมมิวนิสต์เยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกเขาก็พังกำแพงที่เยอรมันเรียบร้อยรวมเป็นเยอรมันเดียวแต่ที่ทำเรานี่นะรีพับบลิกันจะสร้างกำแพงกันเพราะว่าคนเม็กซิโกเม็กซิกันเนี่ยมาทำงานมาแย่งงานคนอเมริกันเยอะเอาไปเอามาทำชนะนี่เขาก็ทนตั้ง8ปีเนี่ยนโยบายเออนี่ก็นโยบายที่มันโดนตาต้องใจแล้วสำคัญก็คือประชาชนเขาเลือกอ่ะแล้วอย่างนี้ทหารหรือว่าคสช.ทำไมไม่เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยมันเรื่องง่ายๆคุณมาทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากไงคุณบอกจะคลายไม่คลายล็อกคุณบอกอย่างงั้นคุณบอกอย่างนี้ประชาธิปไตยมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยคุณต่างหากที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไงมาเสริมแต่งมาขัดนั่นมาตั้งข้อบังคับก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายใจก็ต้องไปตรวจสอบเนี่ยโดยพวกคุณที่ไม่เข้าใจประชาธิปไตยคืออย่างนี้นะในสอนคือวันนี้ประเทศไทยเรามันล้าหลังถ้าเทียบการเจริญเติบโตกับข้างๆบ้านหรือในอาเซียนกันเนี่ยเราถอยและเราล้าหลังแต่ความจริงเนี่ยอย่างคุณวิชัยก็พูดแม่เสื้อเผาปากายอก็เหลี่ยมอ๋อเผาปากายอขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเป็นสัญลักษณ์ของเผาปากายอครับอ๋อจริงทางเหนือหลายเผ่ามากนะครับครับเยาอีกก็มูเซอร์นี่ต้องขอบคุณนี่คนที่บอกมานี่ครับชื่ออะไรไม่รู้เลยครับก็ขอบคุณนะครับที่บอกว่าเป็นเสื้อเผ่าปากยออะไรเนี่ยมานะครับถูกผิดยังไงก็เดี๋ยวคุณสถินชัยศิลบุญครับครับเผ่ากะเหรี่ยงปากยอครับสีมันมีกะเหรี่ยงหลายกะเหรี่ยงนะครับกะเหรี่ยงมูเซอร์มีเยาผมตอนเล็กๆนี่นะผมไปผ่านหมู่บ้านหนึ่งเขาจะมีภูเขาเผาเย้าที่เขามีก็เห็นไหมพวงมาลัยยุ้ยตามคอสวยๆนะฮะจังหวัดสมัยก่อนที่เราพูดตรงๆได้เด็กๆนี่กลัวเลยมันแปลกครับดูที่อยู่ที่ประเทศเยอรมันนิรนามซามไวเนี่ยเยอรมันเขาชัดเจนนายกรัฐมนตรีผู้ทรงพลังที่สุดก็เป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเขายอมรับกันแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยโค่นผู้หญิงทหารโค่นผู้หญิงโทษนะครับเขาเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยที่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่เป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นพลเรือนเท่านั้นที่ประเทศเจริญแล้วที่นี่จะล้มจะตายครับกัดฟันกัดลิ้นไม่มาเป็นได้ยังไงกูเป็นทหารรับไม่ได้รับไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ใช่มันอะไรกันนักหนาดิวัฒนธรรมของประเทศด้อยพัฒนาของประเทศเผด็จการจะคิดอย่างนี้ใช่คือไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ยอมรับมันจะไปได้ยังไงนี่ผมอยากให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนะจะได้ตัดสินใจสักทีว่าไอ้พวกที่ไปเห่าไปหอนไปอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมันจะได้จบได้สิ้นไปสักทีนะคุณจำนงนะเราก็ไม่ต้องมานั่งจัดรายการให้มันเสียเวลาอะไรมากไป
บางทีท่านดูเราอยู่ท่านอาจจะรำคาญเราก็ได้นะคือประเทศมันล้าหลังถ้าท่านอิสรจะย้อนไปสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ่ะประเทศไทยเป็นที่เกรงขามของชาวโลกเลยนะโอ้โลกนะครับจำได้ไหมตอนนั้นมีทฤษฎีเศรษฐกิจที่ถูกขนานนามว่าทักซิโนมิกอะทักซิโนทิกอะนะซึ่งเป็นคือทักษิณนี่แหละคือทักษิณเป็นแบบทักษิณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใช่เป็นแบบแผนประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เขาตั้งใช่ไม่ใช่เราตั้งเองนะประธานาธิบดีโอริโยเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เพราะว่าชื่อทางของฟิลิปปินส์เขาอ่านอย่างนั้นคือตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยถึงขนาดที่จะเรียกว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียณเวลานั้นอ่ะถูกไหมฮะแต่หลังการปฏิวัติรัฐประหารปรากฏว่าโอ้มันคนละเรื่องเลยนะคือเรื่องนี้ก็ต้องขอชมเชยคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์นะใช่นายพิชัยณฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยครับเขาบอกว่าอะไรนะจากเสือตัวที่5กลายเป็นเห็บสยามโอ้โหมันเจ็บนะต้องคอยกระโดดเกาะและดูดประเทศมหาอำนาจไปมันต้องอธิบายมันพอสมควรนะใช่เพราะว่าคุณพิชัยเองเนี่ยคงจะกั่นกรองคำนี้พอสมควรนะเพราะว่าเห็บเนี่ยมันผมเลี้ยงหมาผมรู้อยู่มันเห็บเป็นเลือดก็คือไปเกาะเขากินอ่ะไปกอดคอยสูบเลือดสูบจากเสือกลายเป็นเห็บนี่นะรู้หรือเปล่าคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ต้องยอมรับในสมัยนั้นก็คือเรายอมรับเลยนะว่าจะเป็นเสือตัวที่5สิงคโปร์มาเลเนี่ยกลัวไทยนะคุณพี่ชัยเนี่ยยิ่งพูดเนี่ย12ครั้งนะเขาโดนไปปรับทัศนคติเนี่ยละพูดนี้อาจจะเป็นครั้งที่13เลยนะสู้ไปเลยครับสู้ไปเลยอย่าไปกลัวมันเรื่องเศรษฐกิจนี่ผมไม่ค่อยมีความสันทัดผมยอมรับท่านผู้ชมครับครับผมไม่รู้ว่าเงินเฟ้ออธิบายเป็นยังไงรู้แต่ว่าเงินฝืดผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ผมรู้แต่ว่าเงินไม่มีรู้เกือบทุกวันในเงินไม่ค่อยมีลูกเต้ามาขอสตางค์ก็ต้องบอกว่าเงินมีเท่านี้ใช้ยังไงวันนึงนะมีการคำนวณนะว่าบาท100 1,000 1ใช้ไปทำอะไรอย่างไรคุณพิชัยเขาบอกว่า12ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจจากความไม่สงบทางการเมืองและการปฏิวัติ2หนเศรษฐกิจของไทยใน12ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยได้เพียงปีละ 3% กว่าเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านมากและ4ปีที่ผ่านมาโตเฉลี่ยได้เพียง 2% กว่าเท่านั้นเพิ่งจะมาเริ่มฟื้นในปีนี้ซึ่งถ้าหากไม่มีการปฏิวัติเศรษฐกิจไทยในช่วง12ปีที่ผ่านมาควรจะต้องโตได้เฉลี่ยปีละ 5-6% ตามศักยภาพและประชาชนจะต้องกินดีอยู่ดีมากกว่านี้ถ้าไม่มีการรัฐประหารไงใช่ต้องดีกว่าปัจจุบันแน่นอนเพราะนั้นก็ขอแจ้งข่าวให้ทหารไปจับมาปรับทัศนคติซะปรับยังไงก็ไม่ตายเพราะว่าปรับยังไงเป็นความจริงเลยคุณจะปรับยังไงเอาความคิดเข้านำคุณคุณต้องไปไต่ตัวมันจริงหรือเปล่าคุณต้องไปดึงความคิดลงอย่างเงี้ยได้ไปแตะทหารไปแตะรัฐประหารไม่ได้เลยจับเขาไปโอ้ไปมัดหูมัดตานะแกบอกอยู่ว่าถ้าเราย้อนในอดีตนะสมัยคุณทักษิณนะเขาบอกว่ามองอนาคตความคิดก้าวหน้ามองอนาคตประเทศไทยก้าวไกลทุกวันเสาร์เดี๋ยวก่อนเราจำได้คนไทยส่วนใหญ่จะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่จะต้องมาคอยรับชมหรือฟังวิสัยทัศน์ของผู้นำในขณะนั้นว่าวันนี้อาทิตย์นี้จะมีแนวคิดใหม่ๆอะไรบ้างจำได้สมัยนั้นนะทิศทางประเทศจะไปทางไหนแล้วก็แนะนำอ่านหนังสืออะไรที่จะทำให้ก้าวหน้าทันโลกผมนี่เป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลท่านทักษิณที่ถูกรัฐประหารเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ท่านจะมีหนังสือภาษาอังกฤษมาให้ครม.หนึ่งเล่มโอ้ให้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษอันหนึ่งที่แปลเป็นภาษาไทยว่าไล่ล่าอนาคตเนี่ยครับโอ้โหเล่มสองมาอีกแล้วยังอ่านไม่จบเลยอันนี้ไม่กล้าพูดเลย ผมไม่กล้าพูด คือท่านเป็นค้นคว้าไงตำรามันไม่ใช่ว่าจบด็อกเตอร์แล้วจบเลยนะจบปริญญาตรีจบเลยนะคุณต้องอ่านศึกษาว่าประเทศต่างๆเขามองปัญหาเรื่องสับปะรดยังไงมองปัญหาเรื่องการคมนาคมยังไงรเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงจากอ่านหนังสือจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยดังๆท่านทักษิณท่านก็อ่านท่านก็มาให้ครม.เราก็อ่านอยู่เราก็บอกว่ามีแปลมาแล้วอ่านได้ง่ายหน่อยภาษาอังกฤษแน่นอนเราก็พอได้อยู่แต่ว่ามันก็ลดช้าถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้เรียนมาแต่อนุบาลจนจบปริญญาเอกนะครับสู้หลานลูกหลานผมไปแต่งงานกับฝรั่ง3เดือนไม่ได้โทษนะครับผมไม่ได้ดูถูกลูกแรงนะแต่งงานกับไอ้จอนสต๊อป
ไอ้จอนหยุดเลยนะเออ learning by doing เรียนเรียนโดยใช้สรีระเรียนก็ดีเหมือนกันนะโทษนะใช่ไม่ต้องใช้ verb ไม่ต้องใช้ tense ไม่ต้องใช้ไวยากรณ์เพราะว่าเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ได้พูดไงเรียน tense เรียนไวยากรณ์ลืมหมดเลยเดี๋ยวนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู้โดยธรรมชาติ continuous tense อะไร tense ต่อ tense โอ้เดี๋ยวคุณจำได้ไหมเนี่ยจำได้โอ้จำได้ไหมจำพอได้อยู่โอ้เพราะวันก่อนหนังสือลูกชายมาอ่านอยู่แต่ว่าคนที่เรียนภาษาอังกฤษเรียนพูดเลยเนี่ยมันเร็วเด็กๆที่ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะโอ้ถ้าเราไปพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาเนี่ยโอ้สำเนียงลุงเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้เลยเราอ่านผิดเลยนะเออผิดเลยเนี่ยคือถ้าแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูทีวีแต่ก่อนเวลาท่านทักษิณออกมาพูดก็คือผมชอบมองวิสัยทัศน์ว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปยังไงแต่วันนี้เป็นไงท่านสอนคุณวิชัยก็บอกว่าวันนี้นะทุกวันศุกร์กลายเป็นช่วงประหยัดไฟเพราะคนไทยจะปิดโทรทัศน์ไม่มีใครอยากฟังผู้นำเพราะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจครับจริงแท้ตบ่าวท่านผู้ชมตอบมาจนกระทั่งต้องนำดารานักร้องมาช่วยเรียกเรตติ้งเพื่อเพิ่มคนดูถึงขนาดต้องนำกลุ่มนักร้องต่างๆประเทศเข้ามาช่วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ผู้นำไปโบกแท่งไฟไปเรียกคุณวิชัยก็พูดผมก็นึกภาพตามเออมานั่งนึกถึงอดีตแต่กันคุณวิชัยได้เข้าใจนะไปเอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะท่านต้องมองทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทั้งไมโครอะไรทั้งแมคโครไมโครต่างๆนี่โอ้ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะใช่คุณไปบอกอย่างนี้กวดนักร้องญี่ปุ่นใช่ไหมก็ทำไปแต่มันบ่คือมันบ่คือเอาทุเรียนมาแขวนคอนี่น่าจะเอาผ้าขม้าผูกคอจะดีกว่านะนั่นแขวนจริงเลยเออแขวนมันคอไงผมเรียกว่าใครเอาทุกเดือนไปแขวนไม่แกท่านไม่ใช่แกแขวนเองผมเลยว่าน่าจะเปลี่ยนจากทุเรียนเนี่ยกลายเป็นผ้าขม้าซะแขวนขึ้นแขวนขึ้นกับด้านนะฮะคือยกนี้คือคนเราได้เป็นผู้นำนะมันไม่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้คนเขาก็ไม่สามารถที่จะฟังได้เช่นเดียวกันว่าคนทุกวันนี้น่ะเขาไม่ได้โง่อย่างที่ท่านคิดโดยในโลกปัจจุบันวิสัยทัศน์ของผู้นำเป็นเครื่องตัดสินว่าประเทศจะเดินหน้าต่อไปยังไงและความสามารถแข่งขันของประเทศต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้นำเป็นหลักไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นผมบนศีรษะไปแซวเขาไงไอ้คนผมไม่มีไงคราวนี้เขาเอาคืนไหมล่ะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นผมบนศีรษะเพราะหากหันมาดูนายอันเบิร์ตไอน์สไตน์คนที่ถูกจัดให้เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกก็มีเส้นผมไม่มากนักหรือนายเจฟเบซอสอภิมหาเศรษฐีที่ชาญฉลาดและเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในปัจจุบันโดยมีสินทรัพย์รวมกันกว่า 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐผู้ก่อตั้งบริษัทขายของออนไลน์ยักษ์ใหญ่อเมซอนก็ไม่มีเส้นผมเลยโดยหาผู้นำยังวัดคนจากปริมาณเส้นผมบนศีรษะมากกว่าจำนวนรอยหยักบนสมองโอ้โหเจ็บอันนี้มันคมจริงๆเจ็บๆคันๆไม่คุณประยุทธ์ไม่มีรอยหยักหรือเปล่าก็มันต้องมีหมวกไงก็จะถอดหมวกทหารนะก็จะแหวกเส้นผมเข้าไปมีรอยหยักไม่ผมขอชมเชยคุณพี่ชัยเลยนะจริงๆแม่เรื่องเส้นผมนี่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ช่วยท่านได้ยังไงนะแก้ได้แล้วคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันก็เป็นธรรมดาล้านแบบขุนช้างล้านแบบหล่อล้านแบบล้านแล้วเนี่ยมันคือเพลงสุรพลมีนี่เรื่องหัวร้อนอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละคุณพี่ชัยนี่สุดยอดแหลมคมแบบไม่ใช่มันรับเส้นผมมันดูว่าสมองมีรอยหยักเท่าไหร่นี่โอ้โหมันโคตรจริงจริงเลยนะตรงนั้นถ้าผมเป็นครูนะผมให้ A บวกเลยนะ A บวกไปเลยอนาคตของประเทศไทยถึงก็คงจะพัฒนาไปได้ไม่มากนักดังนั้นไม่นานนี้ประชาชนไทยจะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกผู้นำเช่นไรผมเลยผมยาวผมหนาผมหนาแต่ไม่มีหยักก็ว่ากันไปคุณอย่ามายุ่งกับเส้นผมเนี่ยเขาดูรอยหยักของสมองว่าคุณจะพัฒนาประเทศอย่างไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วจนโลกต้องเผชิญกับ disruption ในด้านต่างๆจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันโดยอยากให้พิจารณาจากแนวคิดและผลงานตลอด4ปีกว่าที่ผ่านมาว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยฝ่าฟันเปลี่ยนแปลงของโลกและ disruptionด้านต่างๆในอนาคตได้หรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วคนไทยทุกคนจะต้องรับผลจากการตัดสินใจนี้ร่วมกันใช่ร่วมกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ในการเลือกผู้นำของแต่ละพรรค
ในการที่จะประชาชนจะตัดสินใจยังไงนี่คนที่ดูแลกติกาคือคสช.ใช่ให้กกต.ดูแลถ้าคสช.คลายล็อกแล้วก็ปลดล็อกให้เสมอภาคกันผมก็จะไม่ต้องเสียเวลามานั่งพูดวันนี้ไงก็หาเสียงไปสิครับหาต่างคนต่างหาเสียงต่างคนต่างปราศัยประชาชนก็ฟังผมนี่ชอบฟังการปราศัยตอนอยู่ธรรมศาสตร์ครับที่ปราศัยอยู่ท้องสนามหลวงทุกพักมาเนี่ยผมจะต้องไปฟังผมชอบผมชอบผมก็เก็บเอารายละเอียดของแต่ละคนที่ผมชอบครับคนนี้ปราศัยมันลูกเล่นลูกหาสมัครเป็นยังไงเฉลิมเป็นยังไงกินเนื้อเลือกสมัครกินผักเลือกจำลองใช้สมองเลือกเฉลิมวะผมก็เอาเก็บนายชวนพูดว่ายังไงนายควงอภัยวงว่ายังไงคือปราศัยผมชอบไงเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม16ก็ชอบคนนั้นคนนี้พรรคพวกที่เป็นปราศัยแล้วก็ปราศัยได้บ้างอะไรต่างๆมันก็ซึมซับเข้าไปนี่คือประชาธิปไตยเรียนรู้ learning by doing ไงครับครับแล้วคุณไม่หาเสียงแล้วมันจะเลือกตั้งหาเสียงแตกยังไงแล้วคนเลือกเขาจะทำยังไงคุณแม่เขาหาเสียง มันก็เลือกง่ายๆอยู่อย่างนี้เออถ้าจะให้หานะก็หาให้เหมือนกันถ้าจะไม่หาก็ไม่ให้หาให้เหมือนกันเอาให้มันสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ให้ปล่อยให้กลุ่มที่สนับสนุนพรรคทหารให้ไปหาแต่พรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตยคุณยังไม่ต้องหาไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่หาก็หาด้วยกันไม่หาก็เอาซะเลยก็ไม่หาถึงเวลาพรุ่งนี้กาเลยเอาก็ได้ทหารหรือคสช.หรือคนที่เป็นรัฐบาลอาจจะลืมว่าพฤติกรรมที่คุณทำเอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยสมัยก่อนถ้าไม่มีเทคโนโลยีไม่มีมือถืออย่างเงี้ยโอเคมีผลอาจจะได้ผลแต่เดี๋ยวนี้มีมือถือแล้วผมว่าหน้ามือเป็นหลังมือเขารู้พฤติกรรมไงใช่ยิ่งทำมากเขายิ่งรู้มากหนังสือพิมพ์เขาเนี่ยนี่บางคนไม่ซื้อดูในโซเชียลครับข่าวสารดูอยู่ในโซเชียลนะครับครับแล้วคุณไม่หาเสียงในโซเชียลจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้ประชาชนเขารับรู้แล้วซับไปหมดนะครับข้าราชการเป็นใหญ่หรือเปล่าหรือว่าประชาชนได้รับการบริการจากข้าราชการหรือเปล่าข้าราชการวางกล้ามกันหรือเปล่าทหารวางโก้วางตัวอะไรต่างๆประชาชนรู้เห็นชาติในมือถือของเขาทั้งหมดไปแล้วแล้วจะทำยังไงคือวันนี้จะมาปิดกั้นเอาฝ่ามือปิดทั้งแผ่นฟ้ามันเป็นได้ยังไงอ่ะคือวันนี้ผมว่ายังไงรัฐบาลก็หาเสียงพลเอกประวิตรเนี่ยนะผมนี่ขออนุญาตพูดสักคำไปแจกโฉนดที่เรื่องนี้อ่ะผมน่ะหน้าที่อะไรของพลเอกประวิตรโฉนดก็โฉนดเขาเอาไปจำนองพอเจ้าหนี้เขาคืนให้พลเอกประวิตรไปแจกว่ะมันคนละเรื่องอย่าไปให้ความสำคัญกับการแจกในทุนนอกระบบเอ้าก็ผมไปจำนองนอกระบบครับถึงเวลาจะในทุนต้องมาคืนผมแล้วเจ้าหน้าที่ทำก็คุณก็ทำไปดิคุณเอารองนายกไปแจกทำไมทางการส่วนรัฐเนี่ยไปประนีประนอมไปต่อรองให้อ้าวนี่อาจจะมีส่วนอยู่ละเอ้าแล้วคุณให้พลเอกประวิตรไปแจกทำไมก็คุณเอาคืนมาคุณก็ให้คืนชาวบ้านเขาไปจะไปเอาหน้าทำไมถ้าไม่ไปแจกแล้วแกจะทำงานอะไรเอ้าก็ไปตึ้งนาฬิกาทำงานอะไรทำนาฬิกากันดิมันไม่ใช่เรื่องกำลังกายหน่อยอย่าไปเก็บเล็กเก็บน้อยเอาไปแล้วก็ให้นายอำเภอเกณฑ์คนมารับไงโอ้ยมันไม่ใช่นายอำเภอท่าคันโทเนี่ยจริงไม่จริงมีหนังสือเนี่ยจริงไม่จริงโต้ตอบมาผมไปลักษณะเกณฑ์คนอย่างนี้ให้เข้าไปแต่ครับคุณประวิตรไปเท่าไหร่เนี่ยคะแนนยิ่งตกครับรายการจะแก้ไม่ตกเลยไปเถอะครับเพราะบุคลิกเขานี่แน่ผมอยากดูไอ้กระปุกออมสินอีกสักหน่อยได้ไหมฮะโอ้ผมชอบจริงๆไอเดียของใครเนี่ยให้รางวัลหน่อยล่ะให้รางวัลท่านหน่อยสิขยันทำงานนะสมกับมีเงินเดือนหน่อยนี่ให้รางวัลหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยเนี่ยพญาที่สอนพญาธรรมราตาเนี่ยไม่ได้พูดหลายวันแล้วนะถ้าใครเอางี้ใครออกแบบกระปุกเนี่ยรับฟรีไปดีไหมรับฟรีไปเลยรับฟรีพญาที่สอนพญาธรรมราตาแต่ถ้าใครไม่ได้ออกแบบกระปุกก็ช่วยกรุณาอุดหนุนกันหน่อยครับนะพญาที่สอนพญาธรรมราตาเป็นการแปลพญาอีสานนะครับที่มีความคมมีอะไรมีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์อ่ะต่อการดำรงชีวิตโทรไปที่025305324725304729นะ530-4729-30นะครับ530-4729-30นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องการจัดส่งเรื่องอะไรต่างที่อิมพีเรียนนะครับร้านคุยกับอดิศรที่อิมพีเรียนชั้น4ลาดพร้าวนะ530-4729-30นะฮะอันนี้ก็บอกกันนี่ใครคิดเอาแบบนี้รับไปเลย1เล่ม
รับไปเลย10เล่มก็ได้วะ10เล่มเลยนะผมพอใจมากเออไม่รู้เหมือนใครเลยนะไม่ผมยังอายผมยังคิดไม่ออกว่าเหมือนใครแต่ผมดูคล้ายเลยนะผมดูภาษาคำสั่งมันเหมือนใครนี่แหละในภาวะที่มีภาวะตึงเครียดก็ยังมีเรื่องขำขันอยู่ไงครับคนไทยนี่มีอารมณ์ขันนะครับใช่โดยธรรมชาตินี่อารมณ์ขันในของศิลปินนะไม่ใช่ธรรมดานะใช่ใช่ครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ก็เราก็ได้สนทนากันไปบอกว่าความเสมอภาคทางด้านในการหาเสียงในการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองทุกพรรคหรือจะเป็นพรรคการเมืองต้องเสมอภาคกันมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยส่วนรวมในการเลือกตั้งเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเท่าไหร่ประเทศชาติยิ่งจะได้ตัวแทนที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมาบริหารทำงานด้านต่างๆมากขึ้นมันเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายนะครับไปกลัวอะไรคุณกลัวอะไรอยู่มา 4-5 ปีนี่คุณยังกลัวอยู่เหรอนี่กระตุ้นนะกระตุ้นยึดอำนาจอยู่ป่านนี้คุณยังกลัวอยู่คุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่ายังกลัวอะไรอยู่ไม่ต้องกลัวแล้วแสดงว่าคุณไม่มีความมั่นใจเลยนี่ที่ผ่านมา4ปีที่คุณไม่ได้ทำสระเอหอหีบสระอีไม่โทยอยักษ์อะไรเลยแต่อย่าพูดคำสุดนะถ้ามันจะแกล้งถึงขั้นไม่ให้เราไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซะเลยเนี่ยก็ให้มันทำไปทำไปยุบก็ยุบไปสิถ้าจะแกล้งถึงขนาดนั้นก็ทำเลยถ้ายุบในระหว่างเลือกตั้งเนี่ยสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแน่เตือนไว้ก่อนเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหวั่นไหวไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อการสร้างกระแสสร้างสถานการณ์สร้างว่าจะยุบพรรคเพื่อไทย คุณหยับไปหวั่นไหวในมุมของผมนะในมุมที่ในความเห็นในฐานะที่อยู่ตรงกลางนะครับเราก็ผมก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผมก็อยากได้ผู้นำที่เป็นนักประชาธิปไตยครับที่นักต่อสู้ไม่ล่อล่อไม่ใช่อีแอบไงไม่ว่าพรรคการเมืองไหนนะที่เป็นพรรคประชาธิปไตยต้องได้ผู้นำที่เป็นนักประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะมานำผมได้ไงมาเนี่ยผมเดินหน้าเข้าไปชันเลยต้องมานำพรรคได้ต้องเล่นกันอย่างนั้นเลยยุคนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ให้ความเห็นมานะครับเยอะเลยวันนี้เยอะมากนะครับสวัสดีครับอยู่ซาอุครับดูทาง YouTube ทุกวันครับพี่ชัยพูดถ้าประยุทธ์มันฟังภาษาคนเข้าใจมันคงผูกคอตายแน่ๆเอาอย่างนั้นเยอะเลยครับข่าวร้ายทีนิวจะยุติรายการวันที่1ตุลาโอ้ตําตรําต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 าราดําดาราดําทําไมไม่ช่วยกันแล้ววันที่1ด้วยนะเออ1ตุลาที่จะถึงนี่ไงทําไมไม่ช่วยกันอุตส่าห์เป่านกหวีดมาปล่อยให้ล้มเสียหายตายซิจากได้ยังไงโอ้ยเลิกอุดหนุนไทยรัฐมาหลายปีอ๋อไม่เอ่ยชื่อนะครับไทยรัฐสูบดีกว่าเดลี่นิวบ้านผมนะถ้าสูบกินมันไปไกลวะไม่เอามาพันยาสูบไงมันไม่มีใบตองใบตองกล้วยหายาพูดที่เล่นที่จริงว่าผู้แทนผมไปเยี่ยมเลยวันมื้อนี้มีหนังสือพี่มาบ่เป็นยังไงล่ะโอ้ไทยรัฐสูบดีก็เดินอยู่หัวเอามาพันซึ่งเป็นอันตรายสารต่างๆเยอะแยะไม่ได้สารเคมีนะอันตรายสารเคมีแต่ว่าผมก็เลิกบุหรี่ไปแล้วแต่คนที่ติดบุหรี่มันยังเลิกยากไม่ได้เมื่อวานนี้ผมยังมีความภูมิใจนะไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ซอยอยู่ที่ซอยราชครูเนี่ยเป็นร้านอาหารที่มีชื่อครัวชุมสายเอ่ยชื่อเลยนะนักดนตรีคนหนึ่งเขาจะสูบบุหรี่กำลังจะสูบเลยบุหรี่เต็มซองนะผมก็พูดว่าท่านครับวันที่12กันยาเนี่ยผมเพิ่งไปงานพระราชทานเพลิงศพสสสุชายศรีสุรพลอายุ60ปีมาครับเขาฟังเขาป่วยเป็นมะเร็งปอดครับเขาไม่สูบบุหรี่เฉพาะตอนนอนครับแล้วก็บอกว่าพ่อผมพ่อทองปากเพียงเกศเคยสูบบุหรี่สมัยก่อนนี่เกศทองครับไม่มีก้นกองอ่ะและท่านก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันครับก็ถ้าท่านจะสูบผมคิดว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นคนที่แข็งแรงนะคนไม่แข็งแรงสูบไม่ได้นะท่านก็นั่งคิดอยู่จนในสุดเป็นไงนึกว่าชมใช่ไหมจนในที่สุดท้าทายพระจุลาแข็งแรงท่านเดินไปเดินมาท่านขยำขยำบุหรี่เลยทิ้งเลยลงถังขยะแต่ว่ายังไม่วายไปเก็บไว้มวลหนึ่งจุดปั๊บขอลาสองอึกแล้วก็ทิ้งไปเลยใช่ทำให้คนเลิกบุหรี่ได้หนึ่งคนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆไม่ใช่พวกเราพูดหรอกแต่ว่าอย่าไม่อยากให้ตามหลายตัวหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดใช่ท่านผู้ชมเลิกบุหรี่ครับเลิกบุหรี่ครับครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความเห็นมาขอบคุณอาจารย์จำนงครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับครับส่วนวันเสาร์ก็เป็นรายการกฎหมายพรุ่งนี้นะครับก็หลายประเด็นในทางกฎหมาย
มาติดตามกันมาคอมเมนต์กันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ